ะเรื่องของขยะล้นเมืองค่ะคราวนี้เกิดขึ้นที่ขยะที่พื้นที่แพร่กษาจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีคนที่อยู่ในชุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาโพสต์ร้องเรียนแบบนี้นะคะก็คือคุณเศรษฐชกิจคันชิตวัฒนาค่ะโดยโพสต์ภาพของบ่อขยะขนาดใหญ่ในพื้นที่หมู่6ตำบลแพร่กระสาอำเภอเมืองสมุทรปราการนะคะอยู่ใกล้กับเทศบาลตำบลแพร่กระสาเพียง500เมตรบริเวณกินพื้นที่เนี่ย10ไร่โดยมีการนำรถพ่วงขนขยะมาทิ้งจำนวนมากอยู่บ่อยครั้งนะคะขยะมันก็เลยล้นออกมานอกพื้นที่ส่งผลให้กองขยะจำนวนมากล้นทะลักท่วมบึงน้ำค่ะน้ำก็เลยเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นไปด้วยทีมข่าวของเรานะคะก็เลยลงพื้นที่ค่ะไปพบกับทางผู้โพสต์นะคะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเคยร้องเรียนกับเทศบาลตำบลแพร่กษาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วเทศบาลก็ประสานให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแต่ไม่ได้แก้ปัญหาค่ะจนเมื่อช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับทางเจ้าของพื้นที่ทิ้งขยะได้นำดินมาเทปิดเพื่อกลบขยะที่ทิ้งเอาไว้จนทำให้ขยะจำนวนมากมันล้นแล้วก็ทะลักลงไปภายในบึงน้ำส่งกลิ่นเหม็นและทำให้น้ำเน่าเสียขยะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพลาสติกเศษยางแล้วก็เศษกระดาษครับ3เดือนมาแล้วครับตั้งแต่3เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วแล้วไปจัดการว่าร้องเรียนมีการร้องเรียนที่เทศบาลมานะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมของสาขาแพร่กษาครับมีเจ้าหน้าที่ลงมาแล้วครับก็ได้จัดการยังไงก็คือมาตรวจสอบแล้วก็เหมือนว่าจะไปทำเรื่องห้ามมาถมแค่นั้นเองครับช่วงที่แล้วก่อนที่ผมจะรู้เป็นขยะนะครับก็ประมาณ2วันมาทิ้ง2คันพ่วงครับก็คือใส่รถพ่วงมาใส่รถพ่วงมาประมาณ2วันจะมารอบหนึ่งตรงนี้เกิดขึ้นนานหรือยังครับพี่3เดือนครับคือ3เดือนที่แล้ว3เดือนที่แล้วที่เห็นแสดงว่าเห็นว่าพี่เคยได้เข้าไปด้านในด้วยใช่ครับก็คือเป็นกองขยะเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ตอนนี้เขาเอาดินลูกรังมาถมโปะไว้ปิดทั้งข้างบนแล้วเฉพาะส่วนที่อยู่ในแนวสังกะสีครับคือเลยออกไปก็คือส่วนที่ลดโดยคุณเศรษฐชกิจยังบอกด้วยนะคะว่าในฐานะเจ้าของร้านอาหารและอยู่บริเวณนี้ไม่สบายใจเลยปัญหานี้ยืดเยื้อแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขมานานโดยยอมรับว่าประกอบกิจการร้านอาหารก็ได้รับผลกระทบโดยตรงอะเนาะร้านอาหารอยู่ติดกับบ่อขยะก็ได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะต้องปิดพื้นที่ด้านนอกไม่ให้ลูกค้าใช้บริการเพราะมีกลิ่นเหม็นของขยะตลอดเวลาก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งเข้ามาแก้ไขโดยเร็วที่สุดค่ะเอาปิดท้ายวันนี้ใครที่กำลังมองหางานอยู่มีงานมาประชาสัมพันธ์กันจากคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับตำแหน่งที่รับก็คือเป็นพนักงานผ่าศพครับและที่สำคัญจะได้บรรจุเป็นพนักงานของทางมหาวิทยาลัยด้วยรองศาสตราจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับโพสต์ข้อความเอาไว้ผ่านทาง Facebook ระบุว่าคณะแพทย์ของจุฬาฝากประกาศรับสมัครชายหนุ่มจบม.3 มาเป็นพนักงานผ่าศพรายละเอียดของงานก็คือไม่เลือกงานไม่ยากจนครับคณะแพทย์จุฬาฝากประกาศรับสมัครขอเป็นผู้ชายหนุ่มที่จบชั้นม.3 มาเป็นพนักงานผ่าศพเงินเดือนดีงานมั่นคงมีประกันสังคมให้ขอแค่ไม่กลัวผีเท่านั้นอันนี้คือคุณสมบัติหลักๆเลยนะรับสมัครพนักงานช่วยผ่าชันสูตรศพภาควิชานิติเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบรรจุเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยด้วยหน้าที่หลักๆเลยก็คือช่วยผ่าชันสูตรเก็บรักษาดูแลศพสามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้คุณสมบัติอดทนขยันซื่อสัตย์รักษาความลับได้ส่วนค่าตอบแทนเงินเดือนประมาณ 11,000 บาทและมีค่าตอบแทนอื่นๆเดือนละประมาณ 8,000 บาทรายละเอียดติดต่อได้นะครับผ่านทางอาจารย์นายแพทย์ปรัชธิราติแล้วก็ให้ LINE ID มาด้วยใครสนใจถ่ายภาพเอาไว้ติดต่อไปได้แต่คุณสมบัติหลักๆนะครับต้องไม่กลัวผีต้องขอบายในส่วนนี้นะคะคือดิฉันเองเนี่ยตอนแรกอยากเรียนหมอนะพอต้องไปดูอาจารย์ใหญ่เนี่ยดิฉันรู้แล้วว่าดิฉันต้องเรียนนิเทศละไม่ใช่จริงๆนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่กลัวผีนะคะติดต่อไปได้เลยนะ